เอาดาบพังอยากรู้ค่ะว่าคนสร้างแบบนี้มันได้แบบมาเล่นในแบบที่ตัวเองสร้างไหมเขาจะได้รู้ถึงความโหดร้ายอะไรนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT-Mew Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map ค่ะ Skyblock Evo นั่นเองโอเคมาเริ่มต้นกันต่อเลยค่ะตอนแรกค่ะเราเข้าใจว่าการสร้างฟาร์มเบรดนั้นน่ะมันไม่ยากเนาะมันเหมือนจะสร้างง่ายแต่ทีนี้อ่ะเราตายรัวๆเลยเราก็เลยตัดสินใจมาสร้างค่ะในโหมดพิษฟูนั่นเองก็คือในโหมดที่มอนเตอร์มันจะไม่สปอนเกิดมาค่ะคือแบบตายเยอะมากไม่ไหวจะเคลียร์ค่ะมันบินไปทั่วเลยใช่ไหมเรายังกลับสู่โหมดปกติไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะขอแก้ตรงนี้อีกนิดนึงแล้วกันเนาะเอาแมกมาออกให้หมดค่ะแล้วก็กลับเข้าสู่โหมดปกติค่ะจากโหมดพิษฟูอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆโหพอมาปุ๊บเขามาเลยอะนี่นายโอเคคือแบบก็ดาบไม่มีรูทติ้งค่ะมันดอกยากมากอะหนึ่งเบรดโอเคเรารู้เลยค่ะรอบนี้เราจะไม่ปล่อยให้เขาเกิดมาเยอะเราจะจัดการทันทีโอเคเอาดาบพังนั่นไม่ให้พักไม่ให้พักนี่นายเนี่ยที่เก็บอะคือไฟอย่าตีเราสิโอเคพักก่อนใจเย็นๆฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะแล้วรอเกิดมาแล้วรีบไปฆ่าเขาทันทีอ่ะได้อาจจะมีแบบบางทีที่เราเจ็บบ้างนั่นไม่เป็นไรค่ะพอเลือดใกล้หมดอะไรอย่างนี้เราก็รีบออกไปแล้วก็พักเนาะเนี่ยเห็นบ้านได้วิธีนี้เลยค่ะนี่ใจเย็นไว้เรื่อยๆแล้วเราก็เอาเบลดมาเลยค่ะเบลดมาย่อยค่ะย่อยขนาดนี้ก่อนก็ได้แล้วก็คราฟรวมกับเหล็กเราก็จะได้เป็นทองจัดมาอย่างแรกเกลือก่อนตามด้วยหมวกค่ะแล้วก็รองเท้าโอ้เอาไปหมดเลยค่ะจึ๊บในที่สุดชุดเกราะทองมันแย่กว่าชุดเกราะเหล็กอีกค่ะแต่ทีนี้หนึ่งดาบทองเขาสั่งให้เราครับปุ๊บได้มาแล้วค่ะดาบทองกับดาบเหล็กอันไหนดีกว่ากันก็คือดาบเหล็กเห็นค่ะดาบทองนี้เป็นอะไรที่ไก่กามากเราต้องไม่ใช้เราเก็บไว้เลยชุดเกราะทองก็เช่นเดียวกันค่ะชุดเกราะเหล็กดีกว่าเห็นโอเคเควสคอมพลีทเรียบร้อยค่ะในส่วนที่เกี่ยวกับทองต่อไปก็ส่วนที่เกี่ยวกับเพชรมันไม่ง่ายเลยเราจะต้องหาแก๊สเทียค่ะเพราะว่าแก๊สเป็นองค์ประกอบของเพชรนั่นเองเกาะสวรรค์นี้ออกแบบได้ดีนะคะเอฟเฟกต์คลื่นแบบนี้มันดีมากเลยอะไปทางแรกค่ะไปหาสมบัติกันก่อนอยากรู้ว่าในสมบัติจะมีอะไรปัดกระดูกค่ะแล้วก็โกนักเก็ตแล้วก็เอนเชนเรสพีอันที่3เห็นพินวรินฉาดรู้เลยว่าสุดครับไดมอนด์แล้วเอนเชนเรสพีอันที่2คืออะไรล่ะยังไม่ได้เปิดอ่านเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าให้เดานะสุดครับเหล็กสุดครับทองแล้วก็สุดครับไดมอนด์ค่ะจบเกาะม้าก็มีแค่ม้าเกาะเนเธอร์มีหมูเกาะนี้มีม้าค่ะเอาเข้าไปนั่นแหละอยู่ในนี้แหละในเกาะนี้ก็มีน้ำค่ะแล้วก็ทุกเขตแค่นั้นหรือเอาทรายกลับไปด้วยเพราะมันมีเควสให้เราปลูกทุกเขตเนาะน่าจะ64ทุกเขตค่ะเกาะสุดท้ายที่ไม่อยากไปเลยเห็นกรงสปอนแล้วค่ะไปก็ได้ไม่แกอย่าบอกนะว่าให้เราทำฟาร์มหมีคู่โลกแต่หมีคู่โลกมันไม่ดอกอะไรนอกจากปลาใช่ไหมค่ะแต่ชิ้นส่วนที่เราต้องการคราฟไดมอนด์มันคือแก๊สเทียดังนั้นให้เดาค่ะกรงสปอนของแก๊สแน่นอนมั่นใจแก๊สจริงๆด้วยค่ะแต่ทำไมนายไม่เกิดมาล่ะพักพวกสว่างเกินไปเหรอไม่เดี๋ยวนะไม่ขออภัยที่ถามว่าทำไมนายไม่เกิดมาล่ะพักพวกขอเปลี่ยนคำพูดค่ะแก๊สโหดร้ายโอเคก็เห็นแล้วลักษณะของแก๊สคือมันสปอนเกิดบนกรงนี้เนาะ คิดว่าเข้าใจค่ะเดี๋ยวเนี่ยไว้มาทำฟาร์มในอนาคตแล้วกันมันน่ากลัวมากกลับกันดีกว่ามาแล้วถึงก็ยังปลอดภัยใจหายใจความค่ะมีข้าวกินไหมโอเคมีนี่แหละทางนากลัวเหลือเกินกฎการปลูกอ้อยค่ะเป็นอะไรที่ง่ายมากก็คือด้านใดด้านหนึ่งของอ้อยค่ะต้องสัมผัสกับน้ำแค่นั้นจบวางน้ำไปเลยนี่ค่ะลงแบบนี้จื๊บเราจะเริ่มสร้างฟาร์มแก๊สและโครงสร้างง่ายๆค่ะแก๊สเป็นอะไรที่ค่าง่ายอยู่ละเราต้องการเพียงกรอบค่ะเพื่อครอบหมุนนี่แค่นั้นเองวางนิดหนึ่งค่ะอย่างละด้านละ3มาแล้วอย่าเล่นอย่างนั้นมันเจ็บอ่ะแต่ไม่เป็นไรแก๊สเป็นอะไรที่ไม่ได้สปอนเกิดเร็วเท่าไหร่ค่ะเขาเป็นคำพูดมันโหดร้ายมากมันชั่วมากเห็นว่าเขาน่ารักเราปล่อยไปเรายอมได้ยอมใจในความน่ารักนั่นเองเราต้องไม่ประมาทค่ะเขาโผล่มาเมื่อไหร่เราต้องวิ่งเข้ากลางเกาะไม่เกิดค่ะมุนกิ้ว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 แล้วก็ไม่มาฮะหนีโดนดีสิรู้สึกยังไงเจ้าลูกกลมๆของแก๊สค่ะถ้าเราดีดกลับไปได้เนี่ยเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ค่ะแก๊สไม่มีแขนไม่มีขามีหนวดมีหนวดเดี๋ยวเมื่อกี้เมาค้างยิงหลายดอกพร้อมกันเลยนั่นแหละชิวแก๊สเทียเหรอหรืออะไรอ๋อสามารถส่งไอ้เจ้าลูกบอลของแก๊สค่ะกลับไปโดนแก๊สได้นั่นเองก็เลยได้รับอาชีพเมนต์ตัวนี้มาอันนี้น่าจะเป็นอาชีพเมนต์ในเกม Minecraft ค่ะไม่ได้เกี่ยวกับแมปนี้เท่าไหร่โอ้ยโอ้ยแก๊สเทียเดี๋ยวที่สุดก็ได้1แก๊สเทียค่ะฆ่ามันตั้งหลายตัวปูพื้นเสร็จเรียบร้อยค่ะดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมทีนี้ก็เหลือแค่จัดการแก๊สเลยค่ะก็จะมาแต่ละตัวโอเคไม่ดรอปมาที่เตาเผาค่ะเอาแก๊สเทียไปเผาค่ะเราจะได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการคราฟไดมอนด์นั่นก็คือเปิดมาเปิดเผยมาพิษมารีนฉาดค่ะนั่นแหละเผาแล้วก็รอค่ะนำพิษมารีนฉาดค่ะไปคราฟรวมกับเนเธอร์ควอตซ์แบบนี้เราจะได้เป็นไดมอนด์ค่ะเสียงไพเราะเพราะพริ้งในที่สุดก็ได้ไดมอนด์เว้นใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วค่ะก็คือไข่มังกรนั่นเองแล้วก็สุดคราฟไดมอนด์บังคับตีมังกรสินะลองดูสิตรงนี้จึ๊บไม่คอมพลีทค่ะแปลว่าเควสนี้เขาเขียนผิดนะเนี่ยคือมันไม่ใช่6ชูเกอร์เคนค่ะมันน่าจะเป็น64ชูเกอร์เคนเพราะว่าเนี่ย64เนเธอร์วาน64แคคตัส64วีดดังนั้นหน้าตรงนี้น่าจะเป็น64ชูเกอร์เคนค่ะใช่แล้วเป้าหมายของ Minecraft แบบนี้ค่ะคือการที่เราได้สูตรความลับ3สูตรเนาะใช่ไหมตอนนี้เราได้มาครบ3เล่มแล้วค่ะก็คือเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่มที่1ค่ะบอกสูตรคราฟเหล็กเล่มที่2บอกสูตรคราฟทองเล่มที่3บอกสูตรคราฟเพชรค่ะว่าแล้วคือเห็นว่าอันแรกเป็นเหล็กอะและอันสุดท้ายเป็นเพชรอะอันตรงกลางต้องเป็นทองแน่ๆซึ่งก็แค่นั้นค่ะเราได้มาแล้วครบแล้วไปฟาร์มเจ้าแก๊สกันต่อค่ะแม้จะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำดูก็เค้นจัดการเลยค่ะรวมกับที่เรามีอยู่ก็เรียบร้อยค่ะน่าจะเป็น64ชูเค้นนั่นแหละเอาไปเผา IP ให้วัวเหล่านี้3วินาทีค่ะลาก่อนนายเราต้องการหนังวัวที่เราเลี้ยงนายมาก็เพื่อการนี้นั่นแหละฆ่าให้หมดคอกค่ะทั้งเป็นวัวที่น่าสงสารมาก เป็นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำได้มาเกือบ64หนังสัตว์เลยค่ะแต่แบบวัวก็ยังเหลือเยอะนะเนี่ยโอเคแปลว่าเราขยายพันธุ์ไว้เยอะมากก็คือให้ข้าวเขาตลอดค่ะเราก็เลยมีจำนวนที่ค่อนข้างเยอะนั่นเองตีไดมอนด์ค่ะได้พิกแอคเพชรมาแล้วในที่สุดค่ะส่วนการไปเนเธอร์นั้นเราคงไม่ได้ไปอีกแล้วมั้งเราจะตัดสินใจค่ะเอาออกซิเดียนที่ประตูเนเธอร์ไปทำเป็นโต๊ะคราฟ น่าจะต้องใช้วิธีนี้เลยนะมาเราคงไม่ต้องไปเนเธอร์แล้วค่ะไม่มีอะไรที่เราต้องไปแล้วแหละใช้เวลาขุดนานมากแข็งมาก1ออกซิเดียนค่ะต้องการ4ออกซิเดียนแล้วเราก็คราฟค่ะ1 enchanting table วางมันตรงนี้เลยดีกว่าค่ะจัดไป3ดาราสามแบบนี้ค่ะแล้วก็ทบกันไปเลยเอ้ยวางล้ำมาโอเคไม่เป็นไรแตกออกไปทีนี้ enchant level 30ได้ fortune ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือ looting ขั้น3พูดในเรื่องของการ enchant ค่ะสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือลาพิษนั่นเองมามีหน้าละเขาถึงมีลาพิษให้เราซื้อจัดลาพิษทั้งหมดค่ะเป็น6อันเราจะมาเริ่มทำการ enchant ดูค่ะบอกเลยไม่มีอะไรนอกจากลุ้น unbreaking จัดไปชามเนตติดไปค่ะหนังสือชามเนตอีกแล้วสมัยเหรอสมัยก็ได้ค่ะติดน็อกแบ็กแล้วก็ unbreaking ไม่ใช่ที่เราต้องการเลยลูตติ้ง2มาแล้วมันเป็นเหมือนวงลูปของมันค่ะถ้ามันอันไหนยังไม่ปรากฏมันก็จะปรากฏมา impaling ระดับ5น้ำมัน enchant ของ3ง่ามลูตติ้ง2ได้มาแล้วนี่3แก๊สเทียค่ะเนี่ยแหละมันคืออำนาจของลูตติ้งดาบที่ไม่มีลูตติ้งค่ะค่าแก๊สจะมีโอกาสได้แค่0 ถึง 1แก๊สเทียเท่านั้นก็คืออย่างมากก็ได้1ชิ้นไงแต่ถ้าเรามีลูตติ้ง3ค่ะหรือว่าขั้นสูงสุดเนี่ยเวลาเราค่าแก๊สค่ะเราจะมีโอกาสได้0 ถึง 4แก๊สเทียแต่เนื่องจากเรามีขั้น2ค่ะเราก็เลยได้สูงสุดแค่0 ถึง 3แก๊สเทียเนาะเนี่ยเห็นมะมันมาเป็นคู่เลยค่ะเข้าไปปุ๊บได้6ได้2ชิ้นนั่นเองดีเข้ามาทีละ2ชิ้นบ้าง3ชิ้นบ้างค่ะถือว่าไวมากๆเลยนะคือถ้าไม่มี enchant looting ค่ะบอกเลยแก๊สเทียจะเป็นอะไรที่หายากสุดๆโอ้โหขอบคุณ enchantment ตัวนี้ค่ะที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเยอะเอามาคราฟเป็นไดมอนด์โอเครวมกับไดมอนด์ที่เรามีอยู่จัดไปค่ะทำเป็นการฟาร์มที่หนักหน่วงจริงๆรองเท้ามันเลยแล้วก็หมวกอย่างสุดท้ายค่ะฟูไดมอนด์ขอ1ดาบไดมอนด์มาซิขอถือให้ชื่นใจนี่ค่ะเควสในที่สุดก็มาแล้วได้แล้วเกาะของเราค่ะสภาพไม่เหลือพังไป2ชิ้นไม่เป็นไรเราใส่เกาะเพชรแทนได้เกาะเพชรมาแล้วค่ะแล้วได้ดาบเพชรมาด้วยอุ้ยมันดูแบบดีมากๆในที่สุดค่ะเราก็มาถึงยุคนี้จนได้ทั้งเป็นการต่อสู้ที่ลำบากยากเข็ญมากๆค่ะอยากรู้ค่ะว่าคนสร้างแบบนี้มันได้แบบมาเล่นในแบบที่ตัวเองสร้างไหม ก็จะได้รู้ถึงความโหดร้ายอะไรนี้ค่ะว่าไอ้ควายสุดท้ายของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากในการฟาร์มคือฟาร์มจนเหนื่อยกันแน่นอนค่ะเราได้คอมพลีทเควสค่ะแนวล่างทั้งหมดแล้วนี้ทั้งสายเลยในส่วนของฟาร์มทั้งเควสบล็อกค่ะก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เควสพวกแรกค่ะก็เรียบร้อยมีชุดเกราะไดมอนด์แล้วมีเอเมอรัลด์แล้วลาพิษเรสโตนเรียบร้อยค่ะก็เหลือแค่ส่วนสุดท้ายค่ะซึ่งก็คือการไปฆ่ามังกรเราคงเพียงพอแต่เพียงเท่านี้มันโหดร้ายแล้วมันเหนื่อยมาก